ุปกรณ์เครื่องมือตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถใช้ได้ในคนไข้ที่มีการบาดเจ็บของกระดูกที่มีส่วนกระดูกที่หายไปหรือในคนไข้ที่มีภาวะกระดูกหักร่วมกับมีภาวะเนื้อเยื่อรอบกระดูกบาดเจ็บที่รุนแรงไม่สามารถที่จะใส่อุปกรณ์ภายในได้นะครับสำหรับอีกกลุ่มนึงคือในกลุ่มที่กระดูกหักมาแล้วระยะหนึ่งแล้วก็มีปัญหาแทรกซ้อนในกลุ่มนี้เราก็จะสามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้เพื่อที่จะปรับแนวกระดูกหรือว่าแก้ไขในส่วนที่กระดูกไม่ติดหรือในบางรายที่มีภาวะแทรกซ้อนคือกระดูกหายไปเลยเราสามารถที่จะนำอุปกรณ์ตัวนี้มาใช้ในการยืดกระดูกเพื่อทดแทนในส่วนกระดูกที่หายไปครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะเป็นเทคโนโลยีที่นำระบบเนวิเกชันมาร่วมด้วยอุปกรณ์ตัวนี้จะรู้ตำแหน่งของกระดูกว่ากระดูกนั้นอยู่ผิดรูปลักษณะเช่นไรหลังจากที่เรานำค่าต่างๆของเครื่องมือเข้าไปในซอฟต์แวร์ก็จะทราบว่าตำแหน่งของกระดูกอยู่ในลักษณะใดและจะต้องปรับเครื่องมือไปในทิศทางใดเรื่องระยะเวลาในการรักษานี้ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้มาในลักษณะเช่นไรอย่างเช่นถ้าหากคนไข้มาในกลุ่มที่เป็นกระดูกหักเฉียบพลันมีกระดูกหักและกระดูกสูญหายไปจะต้องคำนวณระยะเวลาในการยืดกระดูกโดยเฉลี่ยแล้วก็จะยืดกระดูก1มิลลิเมตรต่อ1วันถ้าคนไข้มีกระดูกหายไป3เซนติเมตรก็ใช้เวลาประมาณ30วันเมื่อกระดูกยืดมาได้ตามระยะที่เราต้องการแล้วในกรณีที่ยืดไป30วันก็จะต้องใช้เวลาต่อไปอีกประมาณ60วันรวมแล้วประมาณ3เดือนครับข้อควรระวังและการดูแลของคนไข้หลังจากได้รับการยืดกระดูกด้วยเครื่องมือตัวนี้นะครับเนื่องจากเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือที่อยู่ภายนอกร่างกายลักษณะคือการทำแผลแล้วก็ดูแลไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของผิวหนังด้านนอกเท่านั้นครับ